ามเนี่ยเดี๋ยวยังไม่มียังไม่ได้รีวิวคนรถให้ดูเลยเอาทุกคนดูล่ะทำงานอ่ะเงินพกในกระเป๋า5ดอลน่ะกลับมาบ้านแม่บ้านก็หยิบออกทีกลับมาบ้านแม่บ้านก็หยิบออกทีครับทั้งเนี่ยทั้งตัวมีพกอยู่5ดอลทุกคนเลยดูไปก่อนไปไปไหนพ่อคนไร้บ้านอะไรนะไปไหนพ่อคนไร้บ้านจ๊ะเหมือนสะพายกระเป๋าเหมือนเลยเนี่ยเหมือนอะเหมือนคนไร้บ้านเลยสะพายกระเป๋าไปนอนใต้สะพานลอยดิกระเป๋านี่ทุกคนกระเป๋าเสื้อผ้าสะอาดครับซักแล้วได้กับข้าวมาแม่บ้านเลยใส่บาตรมาวันนี้เนี่ยอะไรได้อะไรมั่งทอดมันนะแต่ว่าเป็นแบบลูกชิ้นทอดมันทอดมันไก่ไข่เจียวเดี๋ยวเป็นบนรถไม่รู้ได้อะไรอีกเปิดตู้ก่อนไปเร็วๆทำรอบทำเวลาชักช้ากูก็อยากออกเหมือนกันแหละเบื่ออยู่บ้านแล้วหาเวลาไปพักผ่อนบนถนนดีกว่าอยู่บ้านปวดหัวกูก็ไม่อยากถึงมึงกูไม่อยากถึงมึงเลี้ยงลูกยังไม่ยุ่งยากเท่ากับเลี้ยงผัวเลยธรรมดาแล้วเนาะโอ้หาตังค์ได้มากเนาะมีเอาไปหมดไม่ได้นะครับขึ้นบนรถต้องถอดรองเท้าด้วยนะแม่บ้านขึ้นดูดฝุ่นมันมาแม่พวกคนสะอาดปาดกล้องก่อนไม่ใช่อะไรนะเผื่อจะเห็นอะไรแบบซ้ายแบบขวากล้องมึงไม่มีระบบแอฟเฟลตเพื่อสแกนหาเงินหรอกในนี้นี่เราก็จะได้เสบียงนะทุกคนฟังเครื่องหอนจังสิวะเราก็ได้นี่นะทุกคนนะอะไรจ้าเหี่ยงมาซุปหน่อไม้ครับว้ายมันนอกกินซุปหน่อไม้คนสกลไม่เคยกินซุปหน่อไม้แตงกวาว้ายแตงกวาผักแพลวว้ายผักแพลวแล้วอะไรนะกล่องใหญ่ๆเนี่ยอะไรเต้าเจี้ยวอะไรนะผัดคะน้าเต้าเจี้ยวหมูสับทุกคนเดินก่อนออกโดบก่อนครับคืนนี้ต้องวิ่งประมาณประมาณ450โลนะฮะจะยิงไปถึงที่ลงของเลยน่าจะถึงประมาณ5ทุ่มคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวของลงพรุ่งนี้ครับพอดีไงไปดูเขาจุดพลุ5ทุ่มจะไปนอนดูแบบว่าคนเดียวนะคนเปิดแอร์นอนจมประทัดอะไรเงี้ยโอ้ได้ออกจากบ้านทุกคนเลยจะไปนอนดูแบบว่าคนเดียวนะคนเปิดแอร์นอนจมประทัดอะไรเงี้ยโอ้ได้ออกจากบ้านทุกคนเลยอยู่บ้านปวดหัวใครบอกเวลากลับบ้านคือเวลาพักผ่อนนั่นแหละเวลาทำงานหนักเนี่ยทุกคนนี่ออกไปขับรถเนี่ยคือเวลาพักผ่อนนะรู้ป่ะขาดเสียงฉันไปเธอจะรู้สึกสบาย นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราขนมาวันนี้นะไหนจับดูดิคงไม่พันเงินในนั้นหรอก ทุกวันนี้เราเองเราเองอย่าว่าแต่กูเราไอ้มึงเราเองทุกวันนี้แฟนคลับกูเจอหน้าทั้งใน TikTok พี่ได้ที่ซ่อนเงินไหมยัง ทุกวันนี้นี่เป็นเอกลักษณ์แล้วเรื่องการซ่อนเงินเนี่ยนี่ทุกคนจะชอบตามเนี่ยเดี๋ยวยังไม่มียังไม่ได้รีวิวคนรถให้ดูเลยนะทุกคนดูล่ะทำงานอะเงินพกในกระเป๋า5ดอลน่ะกลับมาบ้านแม่บ้านก็หยิบออกทีกลับมาบ้านแม่บ้านก็หยิบออกทีครับทั้งนี้ทั้งตัวมีพกอยู่5ดอลทุกคนเลยดูไปก่อนไปร้อนมากทุกคนวันนี้อากาศร้อนมากจริงๆวันนี้37 38อยู่นะเพราะว่ามันเกือบ100ฟาเรนไฮต์ใช่ป่ะถึงมั้ยยังไม่ได้เช็คร้อนมากครับ โอ้โหที่นอนห้องนอนนี่สะอาดสะอ้านจัดดีใช่นะไม่ได้หรอกเนาะนานๆจะออกจากบ้านออกจากเมียงทีก็ต้องสะอาดนิดนึงร้อนร้อนมากร้อนมากไม่ไปอีกกูจะได้ออกเดินทางสบายนอนบนเตียงสบายจริงแต่เตียงนี่สบายจริงนะทุกคนนะนุ่มนะนุ่มเตียงแพงนะเตียงนี้ใช่ที่นอนน่าจะแพงอันเล็กๆนะ3ฟุตกว่าน่าจะมี 4-500 เตียงเนี่ยมีคนพยายามจะเอาไปแล้วรอบนึงเอาออกไม่ได้มันใหญ่ใครไอ้ไมค์เทรนเนอร์กูจริงเหรอมันจะแลกเตียงมันจะแลกเตียงกันเขาได้เตียงบางไงมันนอนแล้วมันไม่ค่อยสบายเนี่ยสบายมากนุ่มแล้วนอนแล้วแบบว่าไม่ดูดตัวเนาะนอนแล้วแบบนุ่มสบายหลับดีเลยอ่ะบางทีก็ไม่อยากตื่น
เนี่ยบริษัทที่ลงทุนอ่ะให้พนักงานยอมลงทุนเตียงที่นอนแพงๆรู้อยู่พนักงานทำงานเหนื่อยใช่การจะหลับจะนอนก็เป็นอีกเรื่องนึงสำคัญจริงๆแล้วพื้นเนี่ยมาดูพื้นนี่จริงๆไม่ได้เป็นพรมนะทุกคนนะมันเป็นพื้นธรรมดานะครับแต่ว่าบริษัทอ่ะสั่งพรมมานะที่มันแบบว่าฟิตพอดีเลยนะเป็นพรมไว้หน้าหนาวมันก็จะช่วยกันความเย็นขึ้นมานะครับก็คือปกติเวลาเนี่ยความเย็นจะชอบขึ้นมาหน้าหนาวนะขึ้นมาตามใต้เตียงหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าพื้นบางๆอ่ะนะเขาก็จะใส่พรมไว้เพื่อแบบว่าให้ไม่ให้เราเย็นเช้าด้วยนะครับแล้วก็กันความเย็นไว้ข้างนอกเบาะนี่ก็เห็นอย่างนี้ทุกคนเบาะนี่มีนี่นะมีปุ่มเปิดฮีเตอร์ด้วยนะครับเป็นแอร์อุ่นนะเวลาหน้าหนาวอ่ะมันสามารถทำแอร์อุ่นได้เลยนะเบาะเนี้ยแต่ว่ามันทำแต่ข้างขวาอย่างเดียวแม่งไม่ยอมทำให้คนขับใครไม่รู้ว่าสลับเบาะเจ จะไปยังรอเวลาอยู่เอารอเวลาหรอไม่รอเวลานี้รอเวลามึงกับไปสักทีไปละไปดูรถพี่ด้วยพี่จะถอยไม่ใช่รถมาแล้วบอกให้กูถอยออกอ่ะอย่าลอบปงผู้ชนกูทางอ้อมนะประกันยังไม่ได้ทำนะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอันนี้กินเองล้วนๆมอนสเตอร์ทำไมไม่เข้าโอ้ยช่องแค่นี้ก็จะมาเข้าลำคาเสียงเนี่ยมันชอบดังเลยต้องซื้อใหม่อันนี้ของบริษัทหรือว่าซื้อเองของตัวเองเอาซื้อเหรออ๋อตอนที่ซื้อตอนนั้นเหรอจริงๆกฎหมายเขาก็ห้ามใส่ทำไมอ่ะเป็นเรื่องระบบความปลอดภัยแต่ว่าบางคนก็ใส่กฎเขามีไว้แห่กับบางครั้งบางทีอะเนาะนี่จะขับรถใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงพอดีเลยนะครับแต่ว่าจะแวะเติมน้ำมันด้วยน้ำเพิ่งอาบก็ไปถึงคืนนี้ก็จอดนอนได้เลยนอนริมข้างทางไม่ใช่ริมข้างทางหรอกจะเป็นจอดนอนแถวที่ลงของอะไรแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามีหลังจากลงของเนี่ยไป400กว่าไมล์400กว่าโลแล้วเนี่ยลงของพรุ่งนี้เช้าเสร็จผมจะวิ่งเปล่าขึ้นไปรับของอีกประมาณ400กว่าโลเหมือนกันที่แถวๆบริษัทรับเกลือน่าจะขึ้นเหนือรอบนี้ไปยังถามใครอ่ะถามมึงอ่ะไปหรือยังกูเหรอเอ้ากูจะได้ลงกูจะได้ออกสักทีเนี่ยความผิดฉันเองกราบพี่หรือยังอ่ะเอาไหว้เมียสิเนาะยังไม่เจริญนะเราอ่ะกราบโนไม่มีแล้วยึดหมดแล้วจะมาเอาอะไรอีกเงินอ่ะห่วยไปเอ๊ะเป็นดีใจได้ออกบ้านออกบ้านสบายแม่บ้านแล้วจ้าอ